สวัสดีครับผม LBN นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทุกคนเลยนะครับเข้าสู่เกม GTA V Online นะฮะวันนี้เราก็จะมาแต่งรถกันเล่นๆนะครับพอดีมันมียังไงนะเป็นช่วงเซลล์นะครับรถ 1,000 มันกำลังลดราคาอยู่นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะครับเป็นคันนี้นะครับผมไปดูมาแล้วก็มีเป็นเป็นเควสนะฮะมันไม่ใช่เควสมันเป็นกิจกรรมนะครับก็เพิ่ม RP นะครับแล้วก็เพิ่มเงินเนี่ย2เท่านะฮะเล่นทุกด่านก็ได้2เท่าเลยน่าจะนะครับก็ไปลองดูได้นะครับโอเคก็เป็นคันนี้นะครับ YPO นะครับ FMJ นะฮะเป็นรถสปอร์ตนะครับราคา1,700,000เนี่ยลดมาเหลือ1,300,000เองนะก็สวยดีนะสวยดีเราต้องจัดมานะครับเอาเป็นสีอะไรดีสีเขียวแล้วกันนะฮะเดี๋ยวซื้อเลยแล้วกันนะครับก็มาที่บ้านหลังนี้แหละครับตอนนี้ก็รอให้รถมาสักครู่นะครับเราก็ไปไหนนะไปรอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอรถมาแล้วกันนะตอนนี้วายข้างในรสชาติดีโอเคนะครับตอนนี้ก็รถก็มาแล้วนะครับนี่เลยสมภพมาบอกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเราก็จะไปแต่งกันคันนี้จะเป็นยังไงแรงหรือเปล่าเนี่ยเอาไปเลยครับโอเคโอ้สีเขียวมาแต่ไกลเลยนะคันนี้เดี๋ยวเราดูรอบๆคันดีกว่าครับเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นคันนี้กันโอเคครับรถเนี่ยออกแบบมาเป็นรถสปอร์ตนะครับล้อค่อนข้างสวยเลยล้อเป็นลูกดาวนะข้างหลังเนี่ย2ข้อติดกับไฟหลังเลยนะครับคันนี้สวยอ่ะบอกเลยนะข้างหลังดูข้างในตัวรถสิบอกเลยว่าแกมจะแดมเดี๋ยวเราเข้าไปในรถกันเลยครับเรามาดูหน้าปัดกันดีกว่านะฮะหน้าปัดเนี่ยในตัวรถเนี่ยก็นะครับก็สวยดีนะแต่หน้าปัดไม่หน้าปัดไม่สวยว่ะเดี๋ยวเราไปแต่งกันดีกว่าตอนนี้ฟัง เสียงนะเสียงของรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นยังไงนะเสียงค่อนข้างจะดังนะครับเดี๋ยวเราไปร้านแต่งรถกันดีกว่าครับนี่คือเสียงรถนะฮะโอ้เสียงก็ดีนะผมว่าเสียงเพราะผมชอบไปนะผมจำทางไม่มีผิดต้องเป็นทางแต่งทางนี้นะจะพยายามขับให้ชนนะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเงินค่าซ่อมด้วยครับถึงแล้วโรงจอดรถของเราไอ้โรงจอดรถร้านแต่งรถไป Here for the magic touch ไฟสวยสีเขียวใกล้ๆเลยนะครับสำหรับอาร์เมอร์เนี่ยก็เป็นอัปเกรดสูงสุดเลยครับ This is some special เบรกนะเบรกก็ยังผมยังไม่ปลดล็อกนะเพราะว่าผมเรียกว่าต่ำอยู่นี่เป็นข้างหน้านะครับการชนเนี่ยเขาสีอะไรดีต้องสีเขียวที่ต้องสีเดียวกันสีดำก็สวยนะเอาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วกันครับเครื่องยนต์เป็นสุดเลยนะครับนี้ไม่ต้องเอานะเพราะว่ามันรู้คล้ายๆว่าถ้าขึ้นรถมันเนี่ยมันจะระเบิดอันนี้เป็นเสียงนะครับไม่เอาแล้วกันนะไฟขอเป็นเป็นไฟล่างนะครับเดี๋ยวเอาทีนอนแล้วกันครับส่วนไฟข้างล่างเนี่ยเอาเป็นครอบรถเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกสีแล้วกันว่าจะสีอะไรสีประกันนะครับนี่เป็นป้ายเนาะป้ายก็อันนี้แล้วกันครับสีลดราคาด้วยนะครับสำหรับสีตัวนี้ผมยังปลดล็อกไม่ได้นะผมอยากได้มากเลยแต่ว่า
เป็นคราฟต์อีกแล้วกันนะไม่ขอเป็นทันติอะไรสีนี้แล้วกันครับสีนี้สีอะไรสวยสีฟ้าเนี่ยก็โอเคนะผมว่านะอันนี้เป็นสีอะไรอ่ะสีคล้ายๆสีม่วงสีม่วงทึบเนาะมิดไนท์นะมิดไนท์สีม่วงมิดไนท์ก็โอเคนะครับหรือว่าสีนี้ดีลาบาเอ้ยไม่เรายังไม่ปลดล็อกนี่หว่ามันเลเวล90นู่นยังไม่ปลดล็อกเลยเยอะอยู่นะครับที่ผมยังไม่ปลดล็อกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะผมอยากได้อันเนี้ยเนี่ยผมต้องไปแข่งก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาเป็นสีส้มแล้วกันนะครับส้มแล้วกันส้มไหนมันมืดอยู่เนาะสีเขียวสีเขียวเมื่อกี้แค่อันนี้ไหมอ๋ออันนี้ครับเดี๋ยวเราเอาเป็นสีเขียวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าสีเขียวเมื่อกี้เห็นว่ามันไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยสดเนี่ยผมเพิ่งไปทำตามจำมานะไม่ดีกว่านะต้องสีแดงว่ะนี่ไงเวลาแต่งรถเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะมากจริงๆนะเอาเป็นสีนี้แล้วกันครับออกสีส้มหน่อยเนาะนะฮะก็กดไปเลยครับแล้วก็เป็นสีเป็นข้างในรถนะครับข้างในรถเนี่ยเราจะเอาสีแบบตัดเลยนะก็เป็นสีเขียวสีเขียวไม่ใช่เป็นนี่นะสีเขียวก็สวยนะฮะเนี่ยไดมอนด์สีขาวเหรอเบาะหนังเนี่ยเบาะแบบนี้เราใส่สีขาวเข้าไปเนี่ยเพื่อเพิ่มความหรูให้รถนะครับเดี๋ยวดูดีกว่า black สีดำก็เปลี่ยนจานด้วยนะครับอันนี้มันจะเปลี่ยนสีจานของเหล็กด้วยนะผมว่าสีนี้เข้าอ่ะเนี่ย yellow หรือเปล่าเนี่ยผมว่าสีนี้เข้านะเดี๋ยวเราลองมาดูสีเขียวกันดีกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวยังไม่ได้นะครับนี่สีนี้สวยนะฮะสีขาวข้างในแล้วมันให้มันเป็นแบบไม่เอาเหมือนเดิมเอาเป็นสีนี้แล้วกันนะครับเนี่ยเด่นให้มันเด่นข้างในโอเคจัดไปครับนี่เป็นสติ๊กเกอร์คราวนะฮะผมไม่เอาอะไรกันผมไม่ชอบนะนี่เป็นพื้นหลังนะไอ้ข้างหลังอ่ะเราจะใส่ไหมไม่ใส่ต้องการโชว์เซลล์สปอยเลอร์นะครับใส่หรือเปล่านี่ดูสิมันยังไงรถนี้ผมว่าใส่สปอยเลอร์มันไม่ค่อยสวยนะผมว่านะผมเอาแค่นี้แล้วกันนะครับ That's a beauty right there. มันใหญ่ไปมันไม่สวยอ่ะรถพวกเนี้ยแล้วก็การโหลดเนี่ยเอาขนาดไหนการโหลดเอาต่ำๆเลยเพราะว่าเราเป็นรถสปอร์ตเนาะเงินก็9ล้านนะครับเรื่อยๆเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเทอร์โบไม่มีครับยังไม่ปลดล็อกโอเคล้อนะครับล้อเอาเป็นแบบขอดูหน่อยสิมันคืออะไรมันมีอันใหม่มาเนี่ยเราก็เอาไฮเอนด์ไปเลยเอาเป็นล้อตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยล้อไปลองเอาว่าเจ็บคอเอาเป็นล้อนี้แล้วกันครับเดี๋ยวขอดูอีกนิดหนึ่งนะโอ้ยเสียงเป็นไรเนี่ยทำไมมันแบบแสบยังไงลูกล้อนี้แล้วไหนมาลองเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็สวยดีนะป่ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะ GC Chrome นะครับสีล้อยังไงสีล้อเนี่ยเราสีแดงไปเลยถ้าเราเอาสีเนี่ยหรือว่าเอาสีเขียวเอาแบบแต่งแบบยังไงนะแบบให้มันแตกต่างไปจากเดิมเลยแล้วก็เป็นชื่อยางเนี่ยเราใส่ดีมากใส่ทีนะให้รู้ไงบุลเลตยางกันกระสุนนะครับก็ซื้อก่อน Best tires on the market พี่โมกนะยางนะเดี๋ยวเราเอาสีเพิ่มโอเคนี่เป็นสียางนะรถเราสีนี้แล้วก็เอาสีส้มแล้วกันนะครับเอาเป็นสีส้มเนาะส้มนี้ครับโอเคหน้าต่างฮะเอาแบบดำเลยริมโมไปเลยโอเค
คแล้วเราไปดูที่เป็นไลท์แสงใต้รถก่อนนะครับที่เมื่อกี้ที่เราเลือกมาเนาะก็เป็นรถสีแดงเราเอาสีอะไรดีสีเลดไหมสีแดงก็แดงทั้งคันเลยเนาะโกลเด้นไหมเยลโล่ป่ะสีนี้โกลเด้นชาวเวอร์สีม่วงไหมมันเยอะอ่ะแล้วเราแบบยังไงนะเอาเป็นสีเหลืองสีส้มแล้วกันนะครับโอเคก็มีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองรถกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับโอ้ยเลยสิ่งแรกที่ผมจะฟังก็คือเสียงมันเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่าโอ้เสียงรถเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงขึ้นนะปิดเพลงกันเย้รถเนี่ยก็การคุ้มเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับไม่ง่ายสิมันค่อนข้างสะบัดนะแต่บางครั้งเราเอาไปวิ่งเล่นวิ่งขับชมเมืองชิลๆเนี่ยลองรถก่อนใหม่นะครับเสียงข้างในกับเสียงข้างนอกนี่มันไม่เหมือนกันเลยเนาะวะมาลองเสียงรถเฉยๆนะครับเออช่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยขับอย่างดีมาชนโอ้ตายแล้วเนี่ยเสียงแบบมันแบบเครื่องมันแบบแล้วมันดังขึ้นเนี่ยมันแบบเครื่องมันข้างในเห็นไหมนะเนี่ยแต่มันจะดังขึ้นแบบเร่งขึ้นอัตราเร่งนะผมว่านะเดี๋ยวผมขอไปเช็คใกล้ๆกันหาทางมันเนี่ยรถมันคุ้มยากนะครับสำหรับในตัวนี้นะแต่ก็ได้นะครับราคาก็พอดีพอดีใครมีตังก็ไปหาไปซื้อมาไปดวงมาได้นะตัวนี้อืมก็โอเคนะครับนี่น่าจะยังไงสีแดงฮะลงรถเรายังมีคันสีแดงเลยผมชอบสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยผมมีสีแดงคันหนึ่งผมจะขายคันนี้ทิ้งอยู่นู่นโอเคนะครับสำหรับรถอะไรนะพาดิโอหรือเปล่านะครับก็แต่งออกมาแล้วนะครับส่วนราคาการแต่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้เป็นลิงก์ด้านล่างเป็นอันนี้ด้านล่างแล้วกันนะครับราคาแต่งก็จะอยู่ตรงไม่สิมันอยู่ตรงหน้าจอเลยเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอไว้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยราคาแต่งทั้งหมดนะฮะเห็นนะครับก็ต้องขอตัวเลยแล้วกันนะครับขอตัวลาเลยกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมก็ติดตามกันมานะครับไว้เจอกันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย